วัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่องซีทูคุณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิจก็มีรถเหล็ก3ค่ายมาให้ดูกันครับเป็นนิสสัน GTR หรือว่า R35 ครับที่มีมาให้ดูก็จะมีงานของ Hot Wheel ตัวนี้เป็น Majorette แล้วก็ Tomica ครับเป็น GTR R35 คันสีส้มนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะเผื่อใครจะชอบค่ายไหนก็เลือกได้ตามใจเลยละครับโอเคนี่มาดูตัวนี้เป็นงานของ Hot Wheel นะครับตัวนี้จะคันละ99บาทครับเป็นเบสิกคาร์นะนี่ครับมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตาม 7-Eleven ครับถ้าเราเจอนะนี่ครับ Hot Wheel Metal Made in Malaysia Nissan GTR นะแล้วก็คันที่2ตัวนี้จะเป็นงานของ Majorette ครับงานของ Majorette ตัวนี้ก็คันละ99บาทนะครับมีในไข่แล้วก็ในแพ็คอาจจะยังไม่เจอนะในไข่ก็เพิ่งมาลงไข่ครับคันสีส้มทำออกมาอีกรอบนึงนะครับตัวนี้ครับ Nissan GTR นะครับ Made in Thailand Majorette นะครับตัวนี้อัตราส่วน1:61นะครับตัวนี้นะครับ Majorette แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้เป็น Tomica ครับตัวนี้นะงานของ Tomica ตัวนี้คันละประมาณ219บาทประมาณนี้นะประมาณ219บาทนะครับนี่ GTR คันสีส้มครับป้ายทองรถก็เขียนบอกนี่ครับมี Tomica ครับNissan GTR Made in Vietnam อัตราส่วน1:62นะครับนี่ครับพี่กิจเอาให้ดู3ค่ายเลยนะเป็นสีส้มนะครับนี่นะอ่ะมาดูที่ด้านหน้าก่อนเลยนะนี่ครับโอ้ถ้าดูโดยรวมภาพรวมนี่ก็ Majorette กับ Tomica เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะนี่ครับจะเห็นว่าทาง Hot Wheel จะเล็กกว่านิดนึงนะครับ Hot Wheel จะเล็กกว่านิดนึงอ่ะด้านหน้านี่ก็ทำออกมาสวยนะนะครับนี่นะทาง Hot Wheel นี่ก็ไฟหน้าสีดำนะ Majorette ก็ไฟหน้าสีดำไม่แน่ใจว่าเป็นไฟหน้าพลาสติกหรือเพ้นท์นะครับนี่ครับแต่เหมือนจะเป็นไฟหน้าพลาสติกนะแต่ที่เห็นชัดๆคือเป็น Tomica ครับไฟหน้าพลาสติกใสเลยนะนี่นะส่วนกระจังหน้านี่ก็นี่ครับงาน Hot Wheel จะเป็นแบบนี้นะ Majorette อาจจะเอาคนละรุ่นกันมาทำนะแต่ Majorette งานเขาก็ดีนะเป็นตะแกรงนะเป็นลายซี่นะครับแล้วก็มีตัว R นะแล้วก็ของ Tomica นี่ก็ละเอียดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีซี่ตรงนี้ด้วยอาจจะคนละเวอร์ชั่นนะครับสวยนะครับนี่ครับก็ดูแล้วก็สวยที่สุดน่าจะเป็น Tomica นะรองลงมาก็เป็น Majorette แล้วก็เป็น Hot Wheel นะครับ Hot Wheel ทำออกมารายละเอียดอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับนี่นะนะครับเอามาดูที่ด้านข้างนะนี่ครับด้านข้างของ Hot Wheel จะเป็นลักษณะนี้นะด้านข้างของ Hot Wheel นะตัวนี้จะเปิดประตูไม่ได้นะของ Hot Wheel นะจะเปิดประตูไม่ได้นะของ Majorette ที่แตกต่างคือนี่ครับ Majorette เปิดประตูได้นะแล้วอีกข้อนึงคือ Majorette จะมีกระจกมองข้างมาให้ครับนะสวยครับ Majorette มีกระจกมองข้างมาให้นะครับแล้วก็มีคล้ายๆไฟเลี้ยวตรงนี้ครับแล้วก็มีมือจับประตูด้วยนะครับนะเป็นลายมาให้นะครับมาดูของ Tomica นะของ Tomica ก็คล้ายๆกันนะนี่ครับแต่Tomica จะไม่มีกระจกมองข้างนะแต่ Tomica เนี่ยก็ยังเปิดประตูได้นะเปิดประตูได้นะนี่ครับภายในห้องโดยสารของ Tomica จะเป็นพวงมาลัยขวานะ Tomica เป็นพวงมาลัยขวาแล้วก็มีรายละเอียดห้องโดยสารสีส้มนะของ Majorette นี่จะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะภายในเป็นสีดำนะครับส่วนของ Hot Wheel นี่ก็น่าจะพวงมาเห็นแว๊บๆพวงมาลัยขวานะพอดีเปิดประตูไม่ได้ก็เลยไม่เห็นนะส่วนล้อ Hot Wheel นี่ก็ของ GTR รุ่นนี้ก็สวยพอสมควรนะของ Majorette นี่ก็โอ้โหแจ่มเลยนะเป็นล้อใหม่นะของ Majorette นี่ของ Tomica นี่ก็อาจจะสวยน้อยกว่าเพื่อนนะครับถ้าเป็นล้อนะ Tomica จะมีก็ด้อยตรงล้ออาจจะสวยน้อยกว่ายี่ห้ออื่นนะนะครับมาดูที่ด้านหลังนะนี่ครับด้านหลังตัวนี้ Hot Wheel นะงาน Hot Wheel ก็จะเป็นลักษณะนี้นะรายละเอียดอาจจะน้อยไปนิดนึงนะตรงไฟท้ายก็แต้มเป็นจุดๆขาวๆมาไฟแดงแล้วก็แต้มเป็นจุดขาวนะครับโลโก้ Nissan แล้วก็ GTR อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับส่วนของ Majorette ก็เริ่มชัดขึ้นมาหน่อยนะครับมีเพ้นท์ไฟท้ายมา GTR แล้วก็โลโก้นะครับ Nissan ก็ดูดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ของ Tomica นี่ดูจะชัดกว่าเพื่อนครับนี่ครับใช้ได้นะนี่ครับโอ้นะครับด้านท้ายนะครับสวยๆพร้อมยี่ห้อไหนก็ไปเลือกดูนะนี่ครับถ้าดูภายนอกแล้วก็เรื่องสีนี่ก็นะก็ดูว่า Tomica น่าจะสีสวยนะดูการลงสีเงาแล้วน่าจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับดูจะเงาสวยกว่าเพื่อนลองลงมาก็จะเป็น
มาจูเรตนะแต่มาจูเรตสีอาจจะไม่เข้มมากนะไม่ใช่โทนสีเข้มมากนะแล้วก็เป็นฮอตวิวนะก็จะเป็นอันดับที่3นะถ้าให้พี่กิตเลือกนะครับนี่ครับโดยรวมนะก็ถ้าชอบยี่ห้อไหนก็ไปเลือกดูนะในคุ้มราคานะครับฮอตวิวนี่ก็99บาทนะครับฮอตวิว99บาทของมาจูเรตนี่ก็99บาทเช่นกันนะแล้วก็ของโทมิก้านี่ก็200นะ219บาทดูจะสวยแต่ก็อาจจะราคาแพงกว่าเพื่อนนะครับนี่ครับพี่กิจก็เอา GTR สีส้มนะมาให้ดูกัน3ยี่ห้อนะชอบยี่ห้อไหนก็ไปเลือกซื้อมาเล่นมาสะสมกันได้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจและช่อง C2 คุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ